ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูปลาอีกแล้วนะคะครูปลาจิรวดีนะคะกับ English with ครูปลานั่นเองนะคะก็วันนี้จะเป็นในพาร์ทของEnglish วรณิตพิชิตกรามมานั่นเองนะคะคราวที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของ determiner นะคะแล้วก็ article พื้นฐานก็คือ an ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดนะคะสรุปรวมนะคะ an แล้วก็อีกตัวนึงก็คือ the นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้ก็ทวนของเก่านิดนึงนะคะอันนี้ก็จะพูดถึง determiner เนาะซึ่งก็คือคำนำหน้านามนะคะซึ่งมีมากกว่า1ตัวนะเด็กๆอาจจะรู้จักกันนะคะก็คือตัวแรกเลยก็คือ article นะคะเขาบอกไว้ว่ามันคือคำนำหน้านามเนาะซึ่งอธิบายคำนามนะคะว่าจะเป็นว่านามที่เป็น indefinite นะคะก็คือไม่เจาะจงนะกับ definiteคือเจาะจงนั่นเองนะคะก็คือ an แล้วก็ the นะคะตัวที่2นะคะ quantifier นะคะก็คือเป็นปริมาตรปริมาณเนาะบอกปริมาตรปริมาณอันที่3นะคะ demonstrative นะคะก็คือเป็นตัวที่อธิบายเนาะถึงตำแหน่งของสิ่งต่างๆนี่นั่นนู่นนั่นเองนะคะตัวที่4นะคะก็คือ number เนาะตัวนี้ตัวที่1นะคะมันคือ an thenะคะตัวที่2นะคะปริมาตรปริมาณนะคะก็คือพวก much little ตัวที่3นะคะ demonstrate นะคะก็คืออธิบายตำแหน่งให้ดูนั่นเองนี่นั่นนู่นนะคะแล้วก็ตัวที่4นะคะตัวที่4เนี่ยก็คือจำนวนต่างๆนั่นเองนะคะ one two third first second อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะDeterminer อีก4ตัวที่เหลือก็จะมี distributive นะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกแบบที่เป็นแบบบอกทุกๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะบอกแบบว่าเป็นแบบความถี่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะตัวนี้ตัวที่5เนาะแบบบอกครึ่งบอกแบบบอกพวก distributive นั่นเองนะคะตัวที่6นะคะ possessive pronoun นะคะอันนี้ก็คือเป็นสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ตัว adjective ด้วยนะคะก็แสดงความเป็นเจ้าของเลยเนาะทั้งหมดเลยนะคะ adjective ตัวที่บอกความเป็นเจ้าของด้วยรวมไปถึง pronoun ด้วยนะ2ตัวนี้แสดงความเป็นเจ้าของตัวที่7นะคะก็คือเป็นคำที่แตกต่างออกไปนะคะก็คือเช่นother another อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตัวที่8ตัวสุดท้ายนะคะเป็น defining words นะคะก็คือเป็นตัวที่แบบตัวที่ชี้เนาะเป็นตัว indicate เนาะคนนะคะหรือสิ่งของก็ได้ which whose อย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้เป็น determiner ทั้งหมด8ตัวแต่ที่เราคุยกันก็คือตัวของ article นั่นเองเนาะซึ่ง article มี3ตัวนะมี a มี an แล้วก็มี the ทีนี้นะคะเราก็มาทวนของเก่ากันเนาะ an the คืออะไรอันนี้นะคะบอกไปแล้วนะ article เนี่ยมี2แบบด้วยกันนะคะก็คือเป็น definite definite กับ indefinite นะคะนี่เขาแยกไว้นะคะ definite คืออะไรอันนี้คือระบุอันนี้คือชี้เฉพาะนั่นเองเนาะชี้เฉพาะนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นแบบไม่นะคะ indefinite article คือไม่ชี้เฉพาะนะคะเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะนะอันนี้คุณครูเอามาจาก English grammar นะคะตัวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันคืออะไรอันนี้เขาบอกว่า definite article นะคะบอกว่า definite ก็คือแบบว่าให้ชัดเจนลงไปเลยนะคะ to be clear นะคะ exactly obvious about something นะคะก็คือเป็นการชี้เฉพาะลงไปเลยนะคะเช่นอะไรเช่นแมวที่นอนอยู่ตรงนั้นสังเกตนะคะเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคำว่าแมวเนาะเดี๋ยวดูในนี้นะก็คือแมวอย่างเนี้ยอย่างอันเนี้ยแมวเนี่ยก็คือจริงๆก็เป็นคำนามทั่วไปนะคะแต่ว่าเวลาเราใส่ the เข้าไปข้างหน้าเนี่ยเราจะรู้ทันทีเฮ้ยไม่ใช่แมวตัวอื่นนะแต่เป็นแมวตัวที่นะคะเขาบอกว่า the cat sat on the couch นะคะก็คือเป็นแมวที่นอนอยู่ตรงไหนตรงที่มานั่งตรงที่โซฟานั่นเองนะคะเห็นไหมก็คือเป็นการชี้เฉพาะว่าเป็นแมวตัวนั้นนะไม่ใช่แมวตัวอื่นเลย the car that car อะไรเงี้ยเป็นแบบตัวชี้เฉพาะลงไปนะคะthe car is mine เนี่ยรถเนี่ย
เป็นของฉันนะคะเป็นการชี้เฉพาะลงไปนะคะอ่ะทีนี้นะคะตัวนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าตัวที่คนพูดและคนฟังนะคะรู้กันนะคะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า the definite article indicates นะคะก็คือเป็นชี้นะเป็นการระบุนะคะ that the noun is specific เห็นไหมเป็นการแบบระบุไปเลยชี้เฉพาะลงไปนะคะ the speakers talk about particular things นะคะก็คือว่าคนพูดเนี่ยจะพูดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะที่คนฟังเนี่ยก็รู้เรื่องไปด้วยนั่นเองนะคะนี้คือการที่เขาจะบอกว่าคำนามตัวนี้เนี่ยเป็น definite นะคะตัวต่อไปนะคะ indefinite นะคะก็คือไม่ชี้เฉพาะเลยนะคะเขาบอกว่าไง indefinite นะคะ something which is not clear obviously or exactly ก็คือแบบว่าเป็นคำที่เราไม่ได้แบบว่าชี้ชัดลงไปนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งทั่วๆไปเนาะที่แบบว่าเป็นคำนามทั่วไปนั่นแหละนะคะในภาษาไทยเราจะใช้ตัวนี้ว่าอะไรนะเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเนาะก็คือสามัญนามตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวนี้จะเป็นวิสามัญนามใช่ไหมอันนี้มันจะเป็น the เนี่ยจะตามด้วยวิสามัญไหนๆเราก็เรียนภาษาไทยแล้วเนาะลูกเดี๋ยวนะ วิสามัญนามนะคะอันนี้เป็นสามัญนามเป็นนามทั่วไปนั่นแหละนะคะก็คือเป็น A กับ N เนาะทีนี้ตัว A กับ N เนี่ยเราจะใช้อย่างไงนะคะN เนี่ยใช้ยังไงนะคะก็คือบอกแล้วนะแอนเสียงสระเสียงพยัญชนะนะคะอีกทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแอนเสียงสระเสียงพยัญชนะนะคะต่อไปเรามาดูความต่างเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า A กับ N เนาะทวนไปแล้วนะคะก็คืออันนี้เป็นของสไลด์เก่านะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะบอกว่านะคะก็บอกว่านะคะ when นะคะThe next word starts นะคะ When the next word starts นะคะเมื่อคำถัดไปเริ่มขึ้นนะคะ With consonant sound นะคะ Consonant ก็คือพยัญชนะนั่นเองนะคะให้ใช้เสียงอะนั่นเองนะคะอะก็คืออะไรก็ได้นะคะที่ไม่ใช่ไม่ได้ออกเสียงออ่างอะนะคะแต่ถ้า vowel sound นะคะ vowel คือเสียงสระเนาะก็คืออะไรก็ตามที่ออกเสียงเป็นออ่างอะใช้อะหมดใช้แอนหมดเลยนะคะเช่น appleegg insect เห็นไหม umbrella actor อย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาก็บอกว่าไงเขาบอกว่า be careful ให้ระวังด้วยนะคะ the sounds of the letter is important ก็คือเสียงเนี่ยในของตัวอักษรเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขาออกได้2ตัวยกตัวอย่างเช่นตัว h นะคะปกติแล้วเนี่ย h ก็ออกเป็นหอนุคูกน้อยอย่างเช่น house ใช่ไหมออกเป็นหอนุคูกแต่ว่าบางตัวเนี่ยอย่างตัวเนี้ย nr ออกเป็นออ่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะต้องระวังนะคะว่าตัวเนี้ยมันออกเสียงว่ายังไงในขณะเดียวกันตัวเนี้ยออกว่า uncle อันนี้เป็นออ่านใช่ไหมหน้าตามันเป็นเหมือนสระแท้ๆเลยแต่เรามาดูตัวนี้มันไม่ได้ออกว่า university มันออกว่า university ออกยอเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยใช้อ่านเห็นไหมแอนเสียงสระอะเสียงพยัญชนะเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันออกเป็นออ่างแบบนี้เห็นไหมไม่ว่าหน้าตามันจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่แหละให้มันใช้แอนนะคะจำไว้เลยแค่นี้เลยแอนเสียงสระอะเสียงพยัญชนะอันนี้ทวนของเก่านะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเห็นชัดเจนนะคะเขาบอกว่าเรามาดูคำกันดีกว่านะคะคำตัวอย่างเขาบอกว่า a table เห็นไหมตัวนี้ออกเป็นทอทหารตัวนี้ a soup อันนี้เป็นซอโซนะส a car ตัวนี้เป็นคอควายคือ car อันนี้ a baby ว่าเด็กเนาะอันนี้ออกเป็นบ่อใบไม้เห็นไหมคะทั้งหมดเนี้ยเป็นเสียงพยัญชนะหมดเลยตัวนี้ใช้อะหมดเลยอะถูกตัวเลยเพราะเป็นเสียงพยัญชนะนี่นะตรงนี้นะทีนี้
เขาบอกว่าไงเขาบอกว่า it was sound not start with the vowel but is pronounced start with the consonant use a เห็นไหมใช้อะนะคะอย่างตัวนี้เหมือนกันเห็นไหม university อันนี้ออกเป็น u sounds like u เหมือนยอยักษ์ตัวเนี้ยออกเป็นยอเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็ใช้อะเหมือนกันเนาะตัวต่อไปเห็นไหมมีอีกนะมีอีกหลายตัวเช่นอะไรเช่น a unique work นะคะเป็นแบบงานที่เฉพาะนะคะ unique นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถนะคะสังเกตนะตัวนี้ไม่ใช่นามนะลูกตัวเนี้ยไม่ใช่นามนะคะตัวนี้เป็น adjective หรือ adverb เนาะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นคำนามเริ่มก็ได้ตัวนี้เป็นตัวขยายขยายก็ใช้ได้นะคะคือมันอยู่ติดกับคำนามข้างหน้าที่มันหายไปเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นตำแหน่งของ article เพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าตัวนี้มันเป็นเสียงอะไรถ้ามันออกอย่างตัวนี้มันออกว่า unique ตัวนี้มันออกเป็นยอเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้อะ happy child เห็นไหมเด็กที่ทำไมคะเด็กที่มีความสุขเป็นตัวขยายนะเราไม่ต้องไปถอยหลังไปดูข้างหลังนะว่าตัวนี้มันเกี่ยวเป็นคำนามที่เกี่ยวกับอะไรไปดูว่าข้างหน้าเนี่ยที่มันอยู่ติดกันเนี่ยที่จะต้องใส่ตัว article เนี่ยมันเป็นเสียงอะไรนะคะบอกแล้วนะถ้าแอนเสียงสระอะเสียงพยัญชนะเสียงพยัญชนะคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ออกออใช้ได้หมดนะคะเรามาดูตรงนี้กันเขาบอกว่าอันนี้เอาดูแค่ตัวอย่างนะคะเพราะว่าเนื้อหาเหมือนกันค่ะเขาบอกว่า if now start with vowel นะคะ sounds use and นะคะก็คือถ้าใช้เสียงสระเนี่ยก็จะออกเป็น and หมดเลยนะคะออกเป็น and หมดเลยนะคะก็คือเสียง อนั่นแหละเนาะ apple english orange umbrella อะไรเงี้ยเป็นต้นนะอออกเป็นเสียง o นะคะก็ใช้ and หมดเลยนะคะเช่น an r เห็นไหมต่อไปถ้าเป็น adjective ล่ะถ้าเป็นตัวขยายก็เหมือนกันตัวนี้ออก interesting เห็นไหมออกเป็น o interesting ตัวนี้ใช้ and อันนี้ an honest man ไม่อ่าน honest นะคะ honest นะคะแปลว่าซื่อสัตย์นั่นเองอันนี้ก็ใช้เป็น o อ่างก็เป็น and เหมือนกันเห็นไหมอันนี้ตัวอย่างนะทีนี้ต่อไปเรามาดูเฉลยกันนะคะเฉลยแบบฝึกหัดของเราง่ายๆเลยอันนี้เอาของป.5ก่อนนะคะคุณครูบอกหลายครั้งแล้วว่าเวลาที่เราทำแบบฝึกหัดนะคะครูเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าผู้ที่ไม่สามารถพิมพ์นะคะสามารถเขียนลงแบบฝึกให้เรียบร้อยได้สำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่ที่ยังไม่มีตัวแบบฝึกนะคะก็ดาวน์โหลดได้ข้างล่างตรงใต้คลิปนะคะสำหรับใครที่พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะหลายต่อหลายครั้งนะคะคุณครูปาบอกว่า เวลาทำงานนะคะสิ่งที่สำคัญเลยขาดไม่ได้หนึ่งนะคะ name อันที่สองเลย surname นะคะชื่อกับนามสกุลนะคะควรจะเขียนได้นะคะแล้วก็ควรจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะต่อไปค่ะ G นี่คือ grade ใช่ไหมอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นของป.5นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น G5/ อะไรก็ว่าไปนะคะเช่น 5/1 or 5/2 นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวย่อนะ number นะคะก็คือเลขที่นะส่วนตัวสุดท้ายเป็น date นะคะ date ก็คือวันที่เราได้งานไปนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยจำเป็นต้องใส่ให้ครบนะคะเพราะทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยอะไรก็แล้วแต่ถ้าชื่อเราหายไปลูกคุณครูจะตรวจได้ที่ไหนใช่ไหมวันที่เราจะรู้ได้ไงว่าวันนั้นเป็นวันอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากปแล้วก็เลขที่นะคะอยากฝากเด็กๆไว้ของทุกห้องของทุกระดับชั้นเลยจำเป็นต้องมีนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกัน an เนาะ an เนี่ยที่เราให้ไปก็จะมีคำศัพท์นะคะรวมไปถึงคำแปลด้วยนะคะคำศัพท์กับคำแปลเนี่ยที่คุณครูให้ไว้เนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์ที่มีรูปภาพในการแปลนะคะก็จะเป็นคำง่ายๆที่เด็กๆเราเคยเห็นกันแล้วแหละเช่นข้อหนึ่งเนี่ยcake นะคะก็คือเค้กนั่นเองนะคะตัวที่สองนะคะไอศกรีมนะคะไอศกรีมก็คือไอศกรีมนั่นเองเนาะต่อไปค่ะ banana ก็คือกล้วยนะคะ apple ก็คือแอปเปิลนั่นเองนะคะ orange นะคะส้มนะคะ sandwich นะคะก็คือแซนด์วิช sweet ก็คือของหวานนะคะไม่ได้หมายถึงลูกอมอย่างเดียวเนาะถ้าลูกอมอย่างเดียวใช้คำว่า candy นะคะอันนี้ก็คือของหวานทั้งหมดเลยchicken นะคะก็คือไก่ egg นะคะไข่
hamburger นะคะก็คือ hamburger นั่นเองนะคะ elephant ก็คือช้างนะคะแล้วอันสุดท้าย cat นะคะทีนี้เราอ่านทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเนี้ยคือใส่ A หรือใส่ N นะคะเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยนะคะเขาเฉลยว่าเค้กนะคะเพราะตัวนี้เป็นเคนะคะเป็นเสียงของ consonant นะคะเสียงของพยัญชนะนะคะต่อไปค่ะตัวนี้นะคะ sweet เนาะเวลาเขียนนะคะเด็กๆเขียนตัว T นะคะให้มันอยู่ข้างบนของเพื่อนนะอย่าไปเขียนข้างล่างแล้วอย่าไปเขียนบนสุดเพราะตัวนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะที่กูเขียนอยู่คือตัวพิมพ์เล็กนะคะตัวนี้นะคะ sweet นะคะของหวานเนาะตัวนี้ขึ้นเป็นซอโซเนาะเพราะฉะนั้นใช้โอเคนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ hamburger นะคะตัวนี้ออกเป็นเหอะเหอะตัว h นะคะตัว h นะคะตัวนี้เป็นฮอนกฮูกเนาะhamburger นะคะหางมันเนี่ยสังเกตเวลาครูเขียนนะหางของมันเนี่ยจะต้องเลยเพื่อนแล้วตรงเนี้ยมันจะอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะอย่าเขียนตัว H ให้เหมือนตัว N นะคะหางสั้นนะคะมันก็จะแยกไม่ออกกับตัว H หรือตัว N นะคะตัวนี้ฮอนุกฮูกเหมือนกันนะคะเหอะเหอะเพราะฉะนั้นเป็นเสียงของ consonant sound เสียงพยัญชนะนะคะใช้อะตัวต่อไปค่ะ orange อ๋อขอโทษครับ sorry อันนี้เป็น apple นะคะตาลายนิดนึง นะคะ apple อ้ออ่างชัดเจนเลยเนาะเสียงเป็นเสียงอะไรคะเป็นเสียงสระนะคะออเสียงเป็นออนะคะคุณครูให้ไว้เนาะเพราะฉะนั้นใส่ n นะคะ n เสียงสระเสียงพยัญชนะตัวต่อไปค่ะ orange orange นะคะ number five orange ชัดเจนเนาะบอกแล้วอย่าไปดูที่หน้าตามันไปดูที่เสียงออนะคะเป็นเสียงของสระนั่นเองนะคะใช้ n ตัวต่อไปค่ะ cat cat ชัดเจนตัวนี้คอควายเคอะๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้เป็นเสียงของ consonant เสียงพยัญชนะตัวต่อไปค่ะ egg egg เสียงอะไรเสียงสระอเหมือนกันเห็นไหมตัวนี้ออกเป็นอเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ an ไม่ยากเนาะต่อไปนะคะตัวนี้ chicken chicken คุณครูบอกแล้วว่าใครที่ลองทำดูถ้าไม่รู้ว่าตัวไหนอ่านว่าอะไรไปเปิดใน Google นะคะแล้วก็ฟังเสียงมันดูแล้วก็จะรู้ว่าอ้อตัวนี้มันออกเป็นเสียงของพยัญชนะหรือเสียงของสระนะคะ chicken ให้ตัวนี้นิดนึงสังเกตตัว k นะคะถ้าเด็กๆเด็กๆชอบเขียน k ยาวขึ้นไปอันนั้นคือ k พิมพ์ใหญ่นะบอกหลายครั้งแล้วว่าพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์ใหญ่จะใช้ต่อเมื่อมันอยู่เป็นชื่อเฉพาะหรืออยู่หน้านะคะอยู่หน้าประโยคใช้ได้ค่ะแต่จะไปอยู่ตรงกลางคำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหางจะยาวกว่าชาวบ้านคนนิดนึงตัวนี้เฉอะเฉอะนะคะเป็นเสียงชอเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเสียงของ consonant นะคะใช้เห็นไหมตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปคือไอศกรีมเว้ยขอโทษนะคะเขียนไม่สวยนิดนึงไอศกรีมนะคะก็คือไอศกรีมของเรานั่นเองนะคะตัวเนี้ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นเสียงของสระใช้ n ยากไหมตัวต่อไปค่ะบานานาเบอะตัวอะไรเบอะเสียง consonant เสียงพยัญชนะตัวนี้บอใบไม้ใช้เห็นไหมเบอะตัวต่อไปค่ะ elephant เสียงอะไรเสียงสระเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ an นะคะ elephant ตัวนี้อ่านว่า elephant นะคะไม่อ่าน elephant นะ elephant เพราะอะไรในช้างมีมดตัวนี้ออกว่า n ใช่ไหม l f ตัวนี้เป็น for fun เห็นไหมตัวนี้ n f กับ n เป็น fant elephant เห็นไห
ไหมเสียงเพราะตัวนี้ใช้ and เพราะตัวนี้ออกเป็น o ตัวต่อไปค่ะ sandwich sandwich เสียงอะไรเสียงพยัญชนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้อะจบใครถูกหมดบ้างถ้าใครถูกหมดเก่งมากเลยนะคะถูกหมดแบบไม่นี่นะถูกหมดแบบไม่โกงนะแต่การเปิด Google เพื่อฟังเสียงพยัญชนะตัวหน้าไม่นับว่าโกงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดเฉลยอันนี้ถือว่าโกงนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราฝึกกันนะคะยังไม่ถึงสอบนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหนูทำเองหนูจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าหนูทำโดยที่ผ่านการลอกเพื่อนผ่านการดูเฉลยนะคะมันจะไม่ช่วยหนูตอนหนูสอบลูกไม่มีใครช่วยหนูได้นอกจากตัวหนูเองนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดของป.6กันบ้างนะคะน้องป.5ก็ดูไปด้วยได้นะว่าพี่เขาทำอะไรไปจ้ะเหมือนเดิมชื่อนามสกุลชั้นเลขที่กรุณาใส่ให้เรียบร้อยนะคะan นะคะตัวนี้เติมหน้าคำนามนะคะ a หรือ an ให้ถูกต้องไม่ยากเลยนะคะแต่คุณครูบอกว่าให้ค้นหาและแปลคำศัพท์แต่ละคำให้ด้วยเริ่มตัวแรกเลยนะคะboy แปลว่าเด็กผู้ชายนะคะครูย่อนะเด็กชายตัวนี้ออกว่า boy เนาะเพราะฉะนั้นเป็นบอใบไม้ตัวนี้เป็นเสียงของ consonant sound เสียงของพยัญชนะตัวนี้ใช้ a boy ตัวต่อไปค่ะ woman ตัวนี้เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงแปลไปด้วยนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้แปลด้วยนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากตรงไหนลูกยากตรงคำศัพท์หนูไม่ได้คำศัพท์ชีวิตหนูก็งงกับภาษาอังกฤษไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเจอมันลูกเพราะฉะนั้นหนูก็ท่องไปเลยค่ะนะคะ woman ผู้หญิงเนาะอันนี้ออกเป็นวอแวนเพราะฉะนั้นวอแวนนะเพราะฉะนั้นเวอร์ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะอะเหมือนกันไม่ใช่วาวซาวไม่ใช่เสียงสระนะคะตัวต่อไปอะซ้ำกันเมื่อกี้นี้ช้างนะคะ elephantเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ an เสียงเป็น ออ่างเนาะ ออ elephant เสียงสระนะคะตัวต่อไป apple ซ้ำเหมือนกันตัวนี้ออ่างเหมือนกัน an เสียงสระนะคะ apple ก็ apple ค่ะนะคะapple นะคะตัวต่อไปค่ะ r ตัวนี้นะคะมีอยู่ในตัวอย่างของคำการอธิบายด้วยตัวนี้ใช้ an hour นะคะเพราะตัวนี้ออกเป็น o นะคะแปลว่าชั่วโมงค่ะชั่วโมงตัวต่อไปค่ะ ache คุ้นเนาะอ่างเหมือนกันตัวนี้ใช้ an แปลว่าไข่นะคะตัวต่อไปค่ะ dog นะคะสุนัขตัวนี้เป็น the dog เสียง consonant เสียงพยัญชนะนะคะตัวต่อไปค่ะ orange แปลว่าส้มสีส้มก็ได้ส้มลูกๆก็ได้ o เหมือนกัน orange เพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ an ตัวต่อไปค่ะ tree แปลว่าต้นไม้เนาะต้นไม้ตัวนี้ใช้ ทอเสียงสระเสียงพยัญชนะเสียงพยัญชนะตัวนี้ใช้ tree ตัวต่อไปค่ะ uniform ตัวนี้แปลว่าเครื่องแบบค่ะอย่างเช่นเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยค่ะใช้คำว่า school uniform แต่เราไม่ใช้ student uniform นะใช้ school uniform นะคะเครื่องแบบโรงเรียนเนาะในภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะ uniform แปลว่าเครื่องแบบนะคะตัวนี้ออกเป็นยอunit เนี่ยมันออกยอหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้อะนะคะเสียงเป็นเสียง consonant เสียงพยัญชนะนะคะตัวต่อไปค่ะ book แปลว่าหนังสือนะคะเสียงเป็นเสียงอะไรบอเบอะตัวนี้เป็นเสียง
consonant เหมือนกันตัวต่อไปค่ะ ox ox แปลว่าวัวนะคะตัวนี้ใช้ an ตัวนี้เป็น o เหมือนกันวัวนะคะ ox วัวนะคะแต่เราจะเห็นนะมันจะมีวัวอีก2ตัววัวนี่มีคำเยอะนะเช่น bull red bull รู้จักไหมกระทิงแดงอะบูอันนี้กระทิงนะคะเป็นญาติกันใช่ไหมต่อไปจะแปลว่าปัวตัวผู้อะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถ้าคาวอันนี้วัวตัวเมียค่ะรีดนมแม่วัวแต่ถ้าคาวตัวเนี้ยมันจะแปลว่าลูกวัวเรียกไม่เหมือนกันอีกนะคะอ่ะก็จะได้รู้ไว้นะคะมันไม่เหมือนนะคะตัวต่อไปค่ะ bottle of water bottle of water ก็คือขวดน้ำหนึ่งขวดนั่นเองนะคะตัวนี้ใช้อะนะคะเพราะอะไร bottle ไม่มี s นะคะ bottle ไม่มี s a bottle of water นะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายละเอียดๆตรงนี้อีกทีหนึ่งในแบบฝึกหัดถัดไปนะคะต่อไปค่ะ hat hat ตัวนี้อันนี้เป็นบอใบไม้เนาะอันนี้ hat หอนกฮูกนะแปลว่าหมวกนะคะ hat คืออะไรคือหมวกปีกกว้างหมวกที่เป็นแบบเนี้ยทรงแบบหมวกคาวบอยอะนะคะหมวกคาวบอยหมวกลูกเสือหมวกลูกเสือ hat นะคะอันเนี้ยใช้อะแต่ถ้าเป็นหมวกอย่างนี้ที่เด็กวัยรุ่นชอบใส่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยข้างหน้าอันนี้คือแคปหมวกแก๊ปแคปไม่เหมือนกันนะคะอันนี้แฮทอันนี้แคปไหนๆก็สอนแล้วอธิบายไปเลยอันนี้ก็คือหมวกแบบมีกระจังหน้ากันแดดแต่นี้คือร่มรอบๆทั้งหมดเลยหมวกลูกเสืออารมณ์นั้นหมวกลูกเสือแบบลูกเสือรุ่นใหญ่อ่ะของคุณครูที่เขาใส่กันนะคะต่อไปค่ะ umbrella umbrella อันนี้เป็นออ่างเหมือนกันแปลว่าร่มเนาะร่มตัวนี้เป็น an umbrella ตัวต่อไปค่ะ novel novel ตัวนี้เป็นนอนหนูเนาะเพราะฉะนั้นเป็นเสียง consonant sound เสียงพยัญชนะนะคะใช้อะ novel แปลว่านิยายตัวต่อไปค่ะ clock clock แปลว่านาฬิกานะคะเคเป็นเสียง consonant sound เหมือนกันเสียงพยัญชนะใช้อะตัวต่อไปค่ะ omelette omelette ตัวนี้แปลว่าไข่เจียวไข่เจียวนะคะคนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจไอ้ยะตอนนี้นะคะใช้ an เพราะออกเป็น o เนาะตัวต่อไปค่ะนะคะ picture picture เพอเนาะเพอตัวนี้แปลว่ารูปนะคะ picture แปลว่ารูปนะคะตัวนี้ใช้ a picture แปลว่ารูปภาพนั่นเองนะคะ picture แปลว่ารูปภาพตัวต่อไปค่ะ airplane นะคะ air เสียงเป็นเสียงสระใช้ an นะคะ an airplane นะคะแปลว่าเครื่องบินนั่นเองเครื่องบินอุ้ยงองูหายเครื่องบินนะคะทีนี้เด็กๆจะเห็นว่าบางตัวจะใช้อีกตัวหนึ่งมันจะเขียนว่า aeroplane เหมือนกันเด้อเหมือนกันนะคะลูก aeroplane ก็ได้หรือ airplane ไม่ผิดบาปแต่ประการใดใช้ได้ทั้งคู่เลยอันนี้ส่วนใหญ่คนอังกฤษก็จะใช้ aeroplane แต่เป็นแบบภาษาเก่าๆแหละนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมใช้ airplane นะคะหรือใช้ aircraft ก็ได้นะคะ aircraft ก็คืออากาศยานแต่นี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบเครื่องบินอย่างเดียวต่อไปจ้ะไปจ้ะ the วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ the นะคะตัวนี้เนี่ยใช้กับนามใช้กับนามได้ทั้งหมดเลยเขาบอกว่า we use theIn front of all nouns, all ด้วยทั้งหมด. It doesn't matter what, whether noun or singular, plural, countable or uncountable. ใช้ได้หมด.
นะคะน้ำทั่วไปน้ำที่เป็นแต่ว่ามันจะต้องเป็นแบบชี้เฉพาะนะส่วนใหญ่แล้วนะคะในตามความหมายคนพูดเนาะแล้วก็เอกพจน์ก็ได้พหูพจน์ก็ได้นับไม่ได้ก็ได้เข้าเทเบิลนับได้ก็ได้ที่เป็นพหูพจน์ก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันแบบละเอียดเนาะไปเลยว่าแต่ละอันนะมันใช้ยังไง the เนี่ยนะคะแล้วมันมีอีกนามที่ไม่ต้องมีคำนำหน้านามเดี๋ยวจะมาอธิบายนี่ชัดเจนอันเนี้ยสรุปการใช้ a and หน้าเป็นคำนำหน้านามเด็กๆจดได้เลยนะคะตรงนี้นะอันแรกเลยเขาบอกว่า a and เนี่ยนะคะใช้ขอโทษค่ะอะนะคะใช้หน้านามเอกพจน์เอกคือหนึ่งเดียวนับได้เอกพจน์ไม่เจาะจงด้วยใช้เป็นเสียงพยัญชนะเช่น car รถคันเดียวเห็นไหมนามเอกพจน์นับได้รถหนึ่งคันนะคะ and ใช้เหมือนกันค่ะนามเอกพจน์นับได้แต่เป็นเสียงสระเสียงสระคืออเนาะออ่าง apple are สองตัวเนี้ยกล่าวครั้งแรกเนี่ยใช้ a and นะอย่างเช่น a car แต่พอเราพูดไปเรื่อยๆอ่ะเราจะเริ่มชี้เฉพาะแล้วว่าไม่ใช่รถคันอื่นนะแต่เป็นรถคันนั้นของเราที่เราพูดไปแล้วอันเนี้ยครั้งต่อไปจะใช้ the นะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวจะไปยกอันที่ตรงเป็น the เนาะอ่ะ a and อีกอันนึงนะคะ and นะคะซึ่ง and เนี่ยจะตามด้วย adjective คำคุณศัพท์หรือคำพิเศษก็ได้คำคุณศัพท์กับคำพิเศษคืออะไรนะคะก็คือคำที่ขยายนามเป็นคำขยายทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่า adjective นี้พิเศษนิดนึง adjective นี่ขยายได้ทั้งตัวคำนามก็ได้หรือตัว adverb ก็ได้หรือขยายในขยายอีกทีนึงอะว่ากันง่ายๆนะคะในส่วนของ adverb เนี่ยนะคะขยาย verb หรือขยายกริยาอย่างเดียวนั่นเองนะคะตัวต่อไปนะคะเขาบอกว่าไง a and เนี่ยถ้านามถ้าตามด้วยนามเนี่ยแปลว่าสิ่งเดียวคนเดียวอันเดียวอย่างเดียวเช่นเมื่อกี้ a bottle of water ของพี่ป .6 อ่ะนะคะทำไมถึงเป็นสิ่งเดียวอย่างเดียวรู้ได้อย่างไรเพราะข้างหลัง bottle ไม่มี s นะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า car ข้างหลังตัวนี้ไม่มี s ใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้แปลว่า1เพราะฉะนั้นเราจะรู้ทันทีว่าถ้าเราบอกว่า I have a carแปลว่าฉันมีรถ1คันเท่ากันค่ะแปลเหมือนกัน I have a cat แปลว่าฉันมีแมวตัวเดียวไม่ต้องบอก one cat โอเคนะตัวต่อไปค่ะใช้นำหน้าคำที่เป็นอาชีพนะคะอย่างเช่นอะไร My father is a doctor นะคะ My father is a doctor พ่อของฉันเป็นหมอนะคะตัวต่อไปค่ะบอกสัญชาติก็ได้บอกศาสนาก็ได้เช่น I am a Thai He is a Thai เป็นคนไทยหรือ He is Thai ก็ได้นะเป็นศาสนาก็ได้ a Catholic ก็คือ Catholic เนาะนับถือศาสนาคริสต์นิกาย Catholic ตัวต่อไปนะคะสรุปการใช้ the อันเนี้ยยาวมากอยากให้จดสรุปการใช้เดอะนำหน้าง่ายแต่ก็เยอะสิ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกเช่นพระอาทิตย์พระจันทร์ของที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเช่นประเภทดาว the stars มีคนเถียงครูคะดาวนี่มันเยอะนะมันก็ลอยเต้นๆอยู่บนนั้นนะลูกนะคะใช้ the star เนาะจำได้ใช่ไหม the star 4 the star 5 the star 6นั่นแหละจำอย่างนั้นเลย the star ค้นฟ้าคว้าดาวใช้ได้เหมือนกันนะคะ the sun the moon the stars อะไรอีก the sky ใช้ได้อีพวกที่มันลอยฟ้าอยู่ moon พระจันทร์เขียนอะไร ขออภัยต่อไป stars คือดวงดาวเนาะ the star อะไรอีกThe sky ท้องฟ้าใช้ได้นะจ๊ะตัวต่อไปค่ะ
ชื่อแม่น้ำทะเลมหาสมุทรเทือกเขาหมู่เกาะสาธารณรัฐนะคะอีตรงหมู่เกาะนี้ต้องระวังนิดหน่อยบางตัวอย่างเงี้ยมันใช้แบบมีเดอะก็ได้บางตัวไม่ต้องมีเดอะก็ได้อันนี้ต้องระวังเช่นอะไรหมู่เกาะนี่นะเช่นหมู่เกาะบาฮามัสบาฮามัสที่มันมีหมู่ว่ายน้ำอะหมู่เกาะบาฮามัสเนี่ยใช้เดอะแต่ถ้าเป็นแบบว่าอีกตัวหนึ่งไม่ใช้อันนี้เด็กๆต้องจำนะคะตัวต่อไปค่ะสาธารณรัฐเช่นประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเงี้ยใช้ the ค่ะ the Republic of China อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ the USA อย่างเงี้ย the United States of America อย่างเงี้ยใช้ได้ the ตามด้วยเครื่องดนตรีนะคะ the guitar อะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้นรำการเต้นรำชนิดของการเต้นรำเป็นต้นเช่น the tango นะคะการเต้นแทงโก้นะคะ the tango the tango นะคะ the tango ตัวต่อไปตำแหน่งที่สำคัญเช่น the prime minister นะคะนายกอย่างเงี้ยเป็นต้นใช้ได้ the directors of school ผอ.ในโรงเรียนใช้ได้ชื่อโรงแรมชื่อโรงภาพยนตร์โรงละครเรือนะคะ The Titanic เคยได้ยินใช่ไหมคะ Titanic เป็นชื่อเนาะ Titanic จริงๆมันแปลว่าใหญ่นะคะ Titanic Gigantic Giant นะลูก Giant Nobita นั่นแหละแปลว่าใหญ่ยักษ์อ่ะนะคะ The Titanic ชื่อเรือใช้ได้องค์กรหนังสือพิมพ์พิพิธภัณฑ์ใช้ได้หมดเลยการเปรียบเทียบขั้นสุดเช่น the best ดีที่สุดเลิศที่สุด the best ดีที่สุดเลขนับจำนวนลำดับที่นะคะจำนวนลำดับที่เช่น the first ลำดับที่หนึ่ง the first ลำดับที่หนึ่งใช้ the ข้อต่อไป the same the beach the cinema countryside the theaterนะคะโรงละครนะคะโรงละครกับโรงภาพยนตร์ต่างกันนะคะของฝรั่งเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่นะคะโรงละครนะคะก็คือแบบมีคนแสดงจริงๆเลยอันเนี้ยนะ theater เขียนให้สองแบบนะลูกให้ความรู้นิดนึงเขียน theater อย่างนี้ก็ได้เป็น British English นะคะไม่ผิดบาปตัวนี้เป็น American Englishเห็นเตอร์ไหม ER กับ RER ไม่เหมือนกันนะคะอังกฤษก็ชอบใช้ RE เนาะส่วนอเมริกันใช้ ER นะคะอ่ะนี่คือความต่าง The ground แปลว่าพื้นเนาะ The jungle ป่านะคะตัวนี้ป่านะคะ The radio นะคะวิทยุใช้ได้ The sea ทะเล The pub The club อะไรเงี้ยนะคะThe station นะคะก็คือสถานีใช้ได้ The shop แปลว่าร้านต่างๆ The library นะคะห้องสมุดอะไรอีกช่วงเวลาเช่น in the morning in the afternoon in the evening ช่วงเวลาใช้ the คำนำหน้าสัญชาติตระกูลเช่นหนูเคยเล่นเกม The Sims ไหมซิมสันน่ะ The Simpson ไอตัวเหลืองๆ The Simpson เขาเขียนอย่างงี้ป่ะ Simpson นะคะ The Simpsons นะคะไม่รู้ประมาณเนี้ยนะคะชื่อตระกูลใช้ได้ The Simpsons ต่อไปการไม่ใส่อะไรเลยนอกจากจะมี a มี and the นำหน้าคำนามแล้วมันยังมีคำนามบางตัวที่ไม่ต้องใส่อะไรเลยเรามาดูกันเช่นนามนับไม่ได้นามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นามพหูพจน์คำที่เป็นชื่อเรียกชื่อคนเช่น Anna ไม่ต้องใช้ the Anna แล้วก็ไม่ใช่ Anna ไม่เอานะคะชื่อคนไม่ต้องชื่อเรียกสมาชิกในบ้านเช่น uncle ไม่ต้องญาติไม่ต้องอาชีพ
ไม่ต้องเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะไม่ใส่อะไรนำหน้าก็ได้ตัวนี้นะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปทีนี้บางตัวเนี่ยอาชีพบางตัวใช้ได้นะคะด็อกเตอร์ไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่ถ้าเราจะแนะนำตัวเองว่าเราเป็นแบบพ่อของเราทำอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช้อ่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบถ้าพูดถึงอาชีพเฉยๆไม่ต้องใส่นะคะเนี่ยคือความต่างต่อไปนะคะมื้ออาหารมื้ออาหารเปล่าๆไม่มีตัวขยายเช่นอะไรอ่ะเช่นdinner นะคะ dinner อย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะยากไหมมื้ออาหารนะไม่ต้อง breakfast ไม่ต้อง dinner ไม่ต้อง lunch ไม่ต้องมื้ออาหารเปล่าๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเขียนไว้ให้แล้วกันเช่น breakfast คือมื้อเช้านะคะ breakfastLunch มื้อกลางวันมันมีมื้อกลางระหว่าง2มื้อนี้ด้วยนะมื้อสาย Brunch เอา Breakfast ไปบวกกับ Lunch ไม่ต้องใส่เหมือนกันนะคะ Dinner แต่ถ้ามีตัวขยายเช่นดีจะบอกว่ามื้ออาหารในมื้อนี้เป็นมื้อที่ดีมากนะคะเช่นแม่ทำมื้อเย็นให้มันดีมาก TheGreat ดีมากเยี่ยมเลย The great dinner ใช้เดอะนะโทษทำไมเขียนจิน dinner ใช้ได้นะคะตัวนี้นะนะคะ The great dinner ใช้ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีตัวขยายนะขีดเส้นใต้ไม่มีตัวขยายตัวนี้เป็นตัวขยายนะคะขยายถ้าขยายใช้เดอะค่ะแต่ถ้าไม่มีตัวขยายใช้ตัวนี้ตัวเดียวไปเลย dinner เพียวๆไปเลยโอเคนะตัวต่อไปประเทศเมืองถนนส่วนสาธารณะเทือกเขาทะเลสาบทวีปชื่อวิชาภาษาเช่นไทยเช่นอะไรอะ math ไม่ต้องนะคะวันเดือนนะคะเช่นอะไรเช่น monday แต่สังเกตนะเขาเขียนพิมพ์ใหญ่Monday อะไรอีก January July อะไรก็ว่าไปนะคะตัวเนี้ยเทศกาลเช่น Christmas Christmas ฤดูกาลเช่นอะไรเช่น Summer ฤดูร้อนอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่สำนวนในส่วนของสำนวนนะมันจะมีเยอะมากเลยเช่นอะไรเช่น go to bed in bedไม่เขียน in the bed เนาะ go to bed at home อะไรอย่างเงี้ยนะคะสำนวนประเภทเนี้ยไม่ใส่กีฬาและยานพาหนะทุกชนิดอันนี้ก็ไม่ใส่นะคะกีฬาเช่นอะไรเช่นกอล์ฟเช่นฟุตบอลอย่างนี้เป็นต้นยานพาหนะไม่ใส่เช่นเขาจะใส่เป็น by เนาะตัวนี้นะจะใส่เป็น by เช่น by train อุ้ย by train อย่างเงี้ยเป็นต้น by busใส่ by อะไรนะคะยกเว้น on foot เดินเท้านะคะใช้ on นะลูกนะไม่ใช้ by on foot ตัวอย่างแบบฝึกกันนะคะก็มีตัวอย่างซ้ำๆแล้วเนาะเรามาลองกัน A and ไม่ใส่อะไรเลยนะคะเรามาดูตัวแรก Ache มาอีกแล้วตัวนี้ใช้ and เนาะ China ประเทศใส่ไหมไม่ใส่นะคะยกเว้นพวกสาธารณรัฐนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใส่ระวังนะ
เบลล่าชื่อคนตัวพิมพ์ใหญ่เป็นชื่อเบลล่าเมื่อกี้คุณครูบอกว่าชื่อคนใส่ไหมไม่ใส่นะคะ first ลำดับที่หนึ่งใส่ไหมคะลำดับที่หนึ่งก็ใส่ the first ลำดับที่หนึ่ง wet ใส่ไหมคะ wet แปลว่าสัตวแพทย์ใส่ไหมจ๊ะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถามว่าตัวนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับอะไรถ้าเป็นแนะนำตัวเช่น I am a vet ต้องใส่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำเฉยๆไม่ต้องนะคะโอเคนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะกับแบบฝึกหัดของทั้งป .5 และของทั้งป .6 เลยวันนี้นะคะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ยาวนะคะเพราะว่าครูรวมให้ทั้ง A and แล้วก็ the ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะ thanks for watching นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็if you like this video please like นะคะ or share นะคะ if you wanna say something นะคะ please comment down below ถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็กดไลค์นะคะแล้วก็แชร์นะคะถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากต้องการที่จะเสริมอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ยินดีรับฟังนะคะสำหรับวันนี้นะคะ English with ครูปลานะคะก็กับครูปลาจิรวดีนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย